ยินดีด้วยครับกับชัยชนะของ Ferrari Fairtech ครับครับผมครับในหลุมรถซิ่งของเรานะครับวันนี้ไม่สร้างความผิดหวังให้กับบรรดามิตรรักนักบู๊ทั้งหลายแหละนะครับการชกในวันนี้ของ Ferrari การเตรียมพร้อมเป็นไงบ้างซ้อมมานานขนาดไหนซ้อมก็ประมาณเดือนกว่าๆครับก็ฟิตซ้อมมาหลังจบไฟที่แล้วก็ซ้อมต่อมาเลยพักเสียวันอาการบาดเจ็บได้จากผลก่อนไม่มีผลก่อนไม่มีครับไม่มีนะฮะเมื่อรู้ว่าต้องเจอกับมาฟุตทูบีเอฟเป็นไงฮะรู้สึกไงบ้างก็ดูฟอร์มเขาชกมาตลอดเขาบอกรู้เมื่อก่อนชก3อาทิตย์ได้เขาบอกว่าเจอทูบีเอฟผมก็ตอบรับทันทีเพราะว่าเห็นเขาต่อยอยู่มาตลอดไม่หนักใจอะไรก็ไม่ได้หนักใจอะไรมากฮะก็ซ้อมมาเต็มที่ขึ้นมาเจอกันครั้งในครั้งนี้เป็นไงฮะเหมือนกับที่เราดูเทปดูคลิปอะไรบ้างไหมฮะทูบีเอฟก็เหมือนที่ดูเทปไปครับแต่ว่าพอขึ้นมาชกจริงๆก็หมัดเขาก็หนักใช้ได้เลยครับที่โดนไป 4-5 จังหวะใช่ไหมหมัดเขามีกำลังหนักสังเกตว่าเฟอร์รี่พยายามที่จะเน้นการเตะเจาะยางซะส่วนใหญ่ในไฟนี้ใช่ๆครับซ้อมเตะขามาเตะขาต่อยหมัดแต่ว่าหมัดยังไม่กล้าเสี่ยงเยอะครับเพราะว่าเขารอฮุกกลับมาใช่เพราะหมัดฮุกเขาเด่นก็ต้องเตะขานำไปก่อนก็เตะขาเขาหลายครั้งเหมือนกันคิดว่ายางน่าจะแตกเนาะใช่ใช่ก็ทนครับก็ทนเพราะขาเขาก็ไหม้แล้วอ๋อแต่ไม่แต่สังเกตแล้วว่าไหม้แล้วใช่โอ้โหรอสมัยแต่ว่ายังมันยางยังไม่แตกยางยังดีอยู่ว่างั้นนะครับผมผ่านไป2ยกความมั่นใจเป็นไงฮะก็ความมั่นใจก็เพิ่มมากขึ้นครับแต่ว่ายังประมาณหมัดเขาไม่ได้หมัดเขายังหนักอยู่ใช่นะฮะจนกระทั่งยกสุดท้ายแล้วล่ะยกท้ายนี่หวังที่จะไปเดือดศึกเลยไหมก็หวังครับหวังไปเดือดศึกอยู่ใช่ครับแล้วก็ออกเขาก็มีโต้บ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็แรงก็ลดลงมานิดหนึ่งอ่าฮะดูเหมือนว่าเขาก็หมดแล้วล่ะเราก็หมดไหมเราก็ไม่ถึงกับหมดเยอะครับก็มีแรงอยู่ใช่ครับยังมีแรงอยู่เขาก็ทนขาก็ทนมาโอ้นี่สังเกตว่าจะเอาให้ได้เลยว่างั้นจะเตะจ่อยางแต่ว่าขาเขาก็ยังอยู่รอดปลอดภัยไม่ได้ชกครบยกนี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรมั่นใจว่าชนะแน่นอนแต่ครบยกผมก็มั่นใจครับว่าผมออกอาวุธหลากหลายกว่าแล้วก็น่าจะเยอะกว่าเขาอ่ะนะครับผมเฟอร์รี่นี่ผลงานการชกในวันลุมพินีชกกี่ครั้งแล้วฮะรวมถึงไฟนี้ด้วยน่าจะไฟที่6หรือเปล่าน่าจะไฟที่6 6ไฟแล้วนะฮะชนะไปถึง4แพ้2ใช่นะฮะก็วางเป้าหมายยังไงฮะเกี่ยวกับเรื่องของการไปขึ้นวันใหญ่ก็อยากจะขึ้นวันใหญ่มาตลอดนะครับที่ว่าซ้อมตั้งใจแล้วก็ตั้งใจทำผลงานออกมาให้ดีอยากจะไปขึ้นวันใหญ่โชว์ในวันใหญ่ครั้งครับเรายังไม่ได้ขึ้นเลยฮะก็ขึ้นไปครั้งเดียวครั้งแรกอ่าฮะอยากจะอีกสักครั้งน่ะครับนะขึ้นไปโชว์ผลงานไฟที่พูดถึงจุดบกพร่องที่เฟอร์รี่จะต้องกลับไปแก้ไขคิดว่าจะต้องมีอะไรบ้างฮะวันนี้ก็ชนะก็เป็นผลดีครับแต่ว่าก็ผิดหวังครับมาเพื่อโชว์ฟอร์มอยากจะน็อกเขาแต่ว่ายังตัดสินใจไม่เด็ดขาดนะครับยังลูกหนักยังไม่มีต้องไปเสริมลูกหนักให้มันมากขึ้นกว่าเดิมครับนะฮะแล้วก็วันนี้นี่เชื่อเลยกันว่าแฟนคลับของเฟอร์รี่นี่ดูอยู่หน้าจอแล้วดูในเวทีนี่เพียบเลยคุณอยากจะบอกอะไรเขาบ้างก็ขอบคุณครับ FC ที่คอยเชียร์มาตลอดครับคอยให้กำลังใจครับเวลาแพ้อะไรก็วันนี้ก็ทำผลงานดีขึ้นเรื่อยๆก็ขอบคุณครับที่คอยเป็นแรงผลักดันแรงเชียร์กับผมนะครับผมโอเคปรบมือให้กับเฟอร์รี่ด้วยครับครับ